ยังอยู่ในเรื่องราวของวงการไทยลีกนะคะแต่อันนี้ต้องเรียกว่าเป็นการสร้างบิ๊กเซอร์ไพรส์จากฝั่งของโบลิสเทโร่ค่ะเรียกว่ามีแข้งพิเศษคนหนึ่งนักเตะใหม่เหรอเป็นนักใหม่ว่าไม่รู้ <c oughs> กันนะคะเพราะว่าคนนี้ค่ะเขาคือโคชอ้นรังสรรน,นั่นเองนะคะที่เดี๋ยวฤด,ดูกาลนี้เราจะได้เห็นโคชอ้นลงไปฟาดแข้งในสนามด้วยค่ะเรียกว่าโคชอ้นแต่ว่าจะลงไปแข่งเป็นนักเตะนี่ไงคุณ, <c oughs> คณรู้ <c oughs> านี่ย ของ welcome นะคะ welcome ทำไมก็อยู่อยู่แล้วนะอยู่อยู่อยู่แล้วแต่เปลี่ยนบทบาทไงคุณเป็นประกาศจากเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการนะคะของสโมสรโตริสเทโลค่ะที่ระบุว่า โค้ชอ้นรังสรรค์วิพัฒน์ชัยโชคเนี่ยตัดสินใจส่งชื่อตัวเองลงทะเบียนนักเตะในฤดูกาลนี้ด้วยนะคะเนื่องจากสถานการณ์ฉุกเฉินในเรื่องของอาการป่าดเจ็บปัญหาโควิดภายในทีมค่ะก็จะได้ทำให้มีผู้เล่นเพียงพอเพื่อที่จะสร้างสีสันและก็ขวัญกำลังใจให้กับน้องๆภายในทีมด้วยนะคะโดยโค้ชอ้นเองค่ะจะสวมหมายเลข7ลงสนามให้กับโปริสเทโลอีกครั้งหลังจากที่เจ้าตัวก็เคยเป็นกัปตันชุดแชมป์ลีกค,ครับเมื่อปี2014นะคะ ซึ่งบริสเทโลค่ะจะลงสนามประเดิมเกมแรกในศึกไทยลีกฤดูกาล2022-2023ในวันอาทิตย์ที่14สิงหาคมนี้นะคะโดยจะเป็นการออกไปเยือนเชียงรายยูเนเต็ดที่ลีโอเชียงรายสเตเดียมก็จะทำการแข่งขันในเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะโอ้โค้ชโอนนี่แต่มารถยังดีนะ43แล้วนะคะหน่วยการได้ได้เขาประสบการณ์ควานะ้าแชมป์ม,มาแล้ว,ลวอย่างนี้ต้องเป็นยังไงคะโค้ชไปด้วยเออโค้ชกันเพลเยอร์คือโค้ช เนี่ยแกบอกอย่างนี้ว่า,าประมาณว่ากรณีสมมุติว่าเกิดมีโควิดอะ่ะอ,อ,อ,อย่างที่อุณปบอกอะ่ะซึ่งโควิดนี่มันคาดเดายากไง<ช>เกิดสมมติในทีมติดโควิดกันเยอะไม่ไม่เหลือใครแล้วโลเทชั่นเองโค้ดละกันเดี๋ยวพบเตะเอง หมายถึงเตบบะบอลแหละเนาะใช่ใช่ใช่ลงเชื่อเอาไว้ก่อนไงค่ะก <laughs> รณีฉุกเฉินยังไงก็ยังสามารถลงไปแข่งขันได้แล้วก็อย่างไรก็ตามนะหลังจากที่ประกาศเรื่องนี้เนี่ยทางบริสเทโรเขาก็ประกาศด้วยว่ามีการยืมตัวนักเตะชนบุรีมานะคะนั่นก็คือเรษฐวุฒิวงใสยนั่นเองค่ะเรษฐวุฒิก็มาแทนที่ของอาทิตย์บุญจินดาอาทิตย์บุญจิดาย้ายกลับสโมสรเก่าอย่างบุรีรัมยูไนเต็ดไป นะครับอ่ะไทยลีกตอนนี้กําลังเข้มข้นเลยนะครับกำลังจะเปิดฤดูกาลการโยกย้ายนักเตะเนี่ยลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วแต่ละทีมก็ประกาศออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอติดตามเข้มข้นไม่แพ้บ่อลน,นอกแน่นอนถอนะครับ